ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เตรียมอุปกรณ์ดังนี้ลวดกำมะหยี่ลวดกั้นดอกไม้ฟอราเทปกระดาษห่อดอกไม้ริบบิ้นกรรไกรปืนกาวและเทปใสขั้นตอนที่2แบ่งลวดสีที่ต้องการออกมาเพื่อทำดอกไม้ในช่อนี้มีทั้งดอกทิวลิปและลิลลี่ทิวลิปใช้6กลีบกลีบละ2เส้นลิลลี่เล็กใช้5กลีบกลีบละ2เส้นลิลลี่ใหญ่ใช้5กลีบกลีบละ4เส้นขั้นตอนที่3ทำทิวลิปนำลวด9เส้นมาตัดแบ่งครึ่งจากนั้นแบ่งมา3เส้นแล้วพับครึ่งและนำลวดเส้นยาว1เส้นมามัดรวมและทำให้เป็นกลีบทำซ้ำกันให้ครบ6กลีบขั้นตอนที่4ทำลิลลี่ลิลลี่เล็กทำเช่นเดียวกันกับทิวลิปลิลลี่ใหญ่ไม่ต้องตัดแบ่งลวดใช้เส้นยาวได้เลยโดยจะใช้3เส้นมาจับเรียงกันแล้วมัดด้วยลวดอีกเส้นจากนั้นจับรวมกันให้เป็นกลีบทำซ้ำจนได้5กลีบขั้นตอนที่5ทำใบไม้กับดอกไม้ประกอบนำลวดสีเขียวมา2เส้นหากต้องการความหนาให้ใช้3ถึง4เส้นตามความพอใจทำเช่นเดียวกับลิลลี่ใหญ่ดอกไม้นำประกอบลวดมา1เส้นจากนั้นพันวนกับปากกา5รอบลูดออกมาแล้วจับปลายให้เสมอกันแล้วนำลวดด้านยาวเสียบเข้าไปแล้วพันให้แน่นแล้วกรีดดอกให้สวยงามขั้นตอนที่6ต่อก้านนำกลีบดอกไม้ที่ทำไว้มาติดกับลวดก้านดอกไม้โดยใช้ปืนกาวทิวลิปจะตัดสับระหว่าง2เส้น2ชั้นชั้นละ3กลีบลิลลี่ให้ตัดเรียงกันเป็นชั้นเดียวให้สวยงามและนำลวด1เส้นมาตัดครึ่งแล้วพับครึ่งจากนั้นม้วนตรงเพื่อทำเกสรขั้นตอนที่7พันก้านนำฟอราเทปมาพันปิดรอยต่อตั้งแต่ขั้วดอกเมื่อมาได้ประมาณ1ใน3ของก้านให้นำใบไม้ที่ทำไว้พันติดกับก้านแล้วพันฟอราเทปต่อจนสุดก้านขั้นตอนที่8นำดอกไม้ทั้งหมดมามัดรวมกันให้แน่นหนาเพื่อเตรียมเข้าช่อขั้นตอนที่9นำกระดาษดอกไม้มาห่อดอกไม้ให้สวยงามตามความชอบโดยใช้เทปใสยึดให้แน่นหนาแล้วผูกโบให้สวยงาม